นูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยด้วยครับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยนะคะซึ่งคุณแพทองธารชินวัตรนั้นเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแขนงหนึ่งนะคะว่าหากตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นน่าจะทำให้ประเทศชาติมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเธอก็เน้นย้ำเรื่องของเสียงพี่น้องของประชาชนต้องการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนค่ะท่านผู้ชมคะบัดนี้มาถึงอย่างที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะโดยมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์รักษาราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนรับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้เชิญพระบรมราชโองการณบริเวณด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอนำทุกท่านได้รับชมภาพบรรยากาศตามลำดับพิธีการได้เลยค่ะพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตรา4อนุมาตรา5และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ต
ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็น
เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ดิฉันแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุขเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมขอบคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแล้ว